อมแล้วค่ะอ่ะไปกันข้างในนี่นะในฐานะที่ผมเป็นพิธีกรรายการไมค์ทองคำมาถึง8ซีซั่นผมได้เห็นสิ่งต่างๆมามากมายหลายร้อยพันเรื่องราวที่ผ่านสายตาคู่นี้มีทั้งความหวังความกดดันความกลัวสิ่งเหล่านี้สำหรับคนทั่วไปผมคิดว่ามันค่อนข้างจะห่างไกลจากตัวพวกเขามากเลยแต่ไมค์ทองคำก็เปิดโอกาสให้กับบุคคลธรรมดาทั่วไปได้ออกมาแสดงความสามารถที่อยู่ใกล้ตัวคู่กับคนไทยนั่นก็คือเพลงลูกทุ่งเวทีไมค์ทองคำเดินทางมาถึงซีซั่นที่8ผมบอกเลยว่าพัฒนามาจากซีซั่นที่1มากแต่จะพัฒนาไปยังไงก็แล้วแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปสิ่งนั้นก็คือประตูส่งผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่มาที่นี่จะต้องผ่านประตูบานนี้ผมมองว่ามันคือประตูแห่งโอกาสจริงๆประตูที่เปิดให้กับทุกความสามารถประตูที่จะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คุณได้เป็นศิลปินคนต่อไปเพราะเมื่อใดที่คุณเดินก้าวผ่านประตูบานนี้ขอให้รู้ไว้เลยว่ากำแพงหรือข้อจำกัดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสร้างไว้มันได้ถูกพังทลายลงแล้วบนเวทีแห่งนี้ผมดีใจนะครับที่รายการนี้ยังอยู่คู่คนไทยเห็นหลายคนได้ออกมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักผมยังได้เห็นคนธรรมดาทั่วไปได้กลายมาเป็นศิลปินมาร่วมค้นหาแชมป์คนต่อไปด้วยกันครับกับไมค์ทองคำครั้งที่8และนี่คือความภาคภูมิใจของผมครับไมค์ทองคำครั้งที่8ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรอบออดิชั่นนะครับวันนี้ครับเรามีโชว์พิเศษครับเธอคนนี้แวะเวียนมาเยี่ยมเวทีไมค์ทองคำครับแมงปอชนทิชาในบทเพลงนักรบนิรนามไมค์ทองคำครั้งที่8วันนี้ศิลปินคุณภาพมาเยือนเวทีไมค์ทองคำของเราในบทเพลงสนุกๆ นักรบนิรนามกับแมงปอชนทิชาทิ้งผมใจเขาทองไปทุกเขตทาง
ชนทิชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนักรบชายนักรบหญิงของเราด้วยนะครับโอ้โหแหมนักรบนี่อยู่กองไหนน่าเดินตามอยู่เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะเพลงนี้ผมจำได้เลยสมัยที่ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ทุกโรงเรียนต้องร้องเพลงนี้ถูกต้องดังจริงๆอ้าวตอนนี้อัปเดตข่าวกันสักหน่อยทำอะไรอยู่บ้างครับแบงปอตอนนี้ปอก็หลักๆเลยก็คือมีคอนเสิร์ตนะคะยังคงรับงานคอนเสิร์ตอยู่แล้วก็เลี้ยงลูกหน้าที่หลักเลยนะคุณแม่เลยเป็นคุณแม่แล้วค่ะลูกผู้ชายลูกผู้ชายค่ะแต่ผมยาวมากเลยนะผมยาวใช่ค่ะเพราะว่าคือเกิดมาแล้วเขาก็ผมยาวตั้งแต่เด็กเลยก็เลยไว้ให้เขาแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเมื่อถึงวันนึงเนี่ยได้เวลาตัดแล้วก็จะเอาผมเนี้ยไปบริจาควันนี้กลับมาตรงนี้ครั้งหนึ่งได้มาร้องเพลงให้แฟนๆได้ฟังกันเป็นอย่างไรกันบ้างก็ปอจะบอกว่าน้องๆตอนนี้พัฒนาไปเยอะมากๆนะคะแฟนๆทุกคนเลยแหละที่แบบว่าชื่นชอบในการร้องเพลงเนี่ยพอมาเห็นแล้วก็โอ้โหเราเริ่มรู้สึกแบบว่าสู้ไม่ค่อยได้แล้วนะคะคือน้องๆเห็นประมาณตั้งแต่อายุ16อ่ะทุกวันนี้เวลาไปงานคอนเสิร์ตก็มีขอเพลงสาว16เริ่มรู้สึกแล้วเอ๊ะจะร้องดีหรือเปล่าจะร้องดีไหมเพราะเราก็36แล้วนะคะเห็นน้องๆแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะเห็นทุกคนที่ชื่นชอบแล้วก็รักเพลงลูกทุ่งก็ดีใจค่ะครับผมอ่ะมาฟังเสียงคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์โน้ตเชิญครับกำลังจะพูดถึงบทเพลงนักรบนิรนามต้องชื่นชมศิลปินแห่งชาติครูชลธีทานทองที่ท่านแต่งไว้ทุกครั้งที่มีการประกวดร้องเพลงถ้าเป็นวงนะลูกนะเพลงนี้ตลอดแล้วเขาสามารถคว้าแชมป์ร้องแชมป์อะไรเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างที่นภัณฑ์พูดในรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ทุกโรงเรียนประสบความสำเร็จกับเพลงนี้หนูห้ามเลิกร้องเพลงเป็นเด็ดขาดไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะหนูมีเสน่ห์ในการร้องเพลงเพลงทุกเพลงของหนูไม่ว่าช้าหรือเร็วเด็กๆยังเอามาประกวดกันอยู่นั่นแสดงว่าแมงปอนั้นคือตัวจริงของลูกทุ่งโชคดีเจริญรุ่งเรืองทุกเพลงลูกโชคดีลูกอย่าเลิกได้ยินประโยคนี้เป็นไงบ้างครับก็มันมีหลายช่วงเวลานะคะในชีวิตปอที่แบบคิดหลายครั้งทบทวนว่าเราจะไปต่อดีไหมอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหลายๆอย่างหลายๆปัญหานะคะคือมันก็บวกเรื่องสุขภาพด้วยค่ะก็เลยทำให้ท้อบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็คือได้กำลังใจนะคะนอกจากครอบครัวตัวเองนอกจากลูกนอกจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะคะกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยคือแฟนๆที่ยังแบบยังรอที่จะฟังเพลงของแม่ปออยู่เสมออย่างเงี้ยค่ะปรบมือหน่อยครับ เราทุกคนต้อนรับแม่ปอเสมอครับเวทีนี้นะฮะยินดีนะครับมีอะไรมาที่นี่ได้เลยนะครับผมพี่สุครับแม่ปอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สุอีกคนหนึ่งที่ยืนยันไม่อนุญาตให้หนูเลิกนะเพราะหนูเป็นอีกคนหนึ่งที่มันใช่มากหรอกยืนยันได้เลยจากเมื่อสักครู่นี้หรอกทั้งเสียงท่าทางความสมบูรณ์แบบทุกอย่างพี่กำลังจะบอกว่าเพลงก็เหมือนอาหารเราเสิร์ฟอาหารไทยมาตลอดเวลาเลยหรอกแต่วันนึงอาหารไทยอีสานบุกเข้ามาอาหารไทยใต้บุกเข้ามาคนก็กินอาหารไทยอีสานกินอาหารไทยใต้กินอาหารไทยเหนืออยู่ๆอาหารไทยกลางหายเพราะคนเสิร์ฟไม่เสิร์ฟกุ๊กไม่ทำพวกเรากันเองนี่แหละไม่ทำถูกต้องเราไม่ทำแล้วก็จะหากินที่ไหนอะลูก เพราะฉะนั้นเราต้องเปิดร้านนะและหนูเนี่ยจะเป็นร้านที่เปิดแล้วเมื่อไหร่ก็มีคนกินของจริงลูกค้ารอกินด้วยโลกจ๋านะสู้นะหนูสู้นะลูกนะเดี๋ยวชวนพวกเรามากันเยอะๆเนี่ยไปเล่าต่อเลยว่าพวกเรามันต้องทำกันอย่างนี้แหละนะโชคดีลูกครับผมขอบคุณมากครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคด้วยใช่มีของกินที่หลากหลายมากขึ้นนะครับครูครับเชิญครับ
อย่างนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าของมียี่ห้อ ฟังแมงปอร้องนึกถึงคำนี้เลยลูกคือมันใช่หมดเลยตั้งแต่วิธีการออกเสียงการแสดง acting ต่างๆครูก็อยากจะบอกว่าขึ้นเวทีอีกครั้งร้องเพลงอีกครั้งมีพลังอีกครั้งทุกคนรอฟังหนูลูกครูให้กำลังใจครับติดตามติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับแมงปอบอกเลยครับผมค่ะก็ติดตามปอได้ที่ Facebook นะคะชื่อแมงปอชนทิชาเลยค่ะภาษาไทยติดต่องานแล้วครับติดต่องานโทรได้ที่เบอร์นี้บอกเบอร์เลยครับผม098ค่ะ254 2008ค่ะนะฮะยังไงก็พวกเราติดตามกันได้นะครับท่านเจ้าภาพต่างๆก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณจากหัวใจพวกเราไม้ทองคำครับแมงปอชนทิชาขอบคุณครับลงตัวมากหงส์ใจเขาท่องไปทุกเขตทางนักรบนิรนามแห่งสยามเมืองยิ้มโอ้โหศิลปินคนนี้คือศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยอีกหนึ่งท่านยังไงเราก็ขอเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้คุณแมงปอชนทิชาผลิตผลงานเพลงดีๆออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกนะครับมาพบกับหนุ่มหล่อคนนี้เขากลับมาที่เวทีของเราอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อแคนครับนายพานุรุตสืบเสน็จครับอายุ24ปีครับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับผมน้องแคนเราเคยเจอกันใช่ไหมลูกครับผมเคยมาซีซั่น7ครับไม่ต้องคำ7นะครับตอนนั้นมาจำได้แคนมาตามหาพ่อด้วยใช่ไหมลูกครับมาประกวดแล้วก็มาตามหาพ่อด้วยครับถ้าพ่อได้ฟังหรือว่าได้ยินนะครับก็อยากบอกว่าลูกสบายดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงลูกลูกทุกคนก็เติบโตหมดแล้วนะครับเอาตัวรอดหมดแล้วก็ถ้าพ่อได้ยินหรือว่าได้เห็นผมออกอากาศไปก็ให้ติดต่อมาทางรายการได้ครับผมแล้วหลังจากที่ออนแอร์ไปเจอพ่อยังลูกก็ไม่มีการติดต่อมาครับผมแล้วหนูรู้สึกยังไงก็ยังมีความหวังลึกๆในใจว่าอยากเจอพ่อครับแต่ว่าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับผมก็จะสู้ต่อไปครับมาย้ำอีกครั้งนึงเนาะครับผมอีกทีนึงลูกนะเผื่อพี่สุก็ลุ้นนะเอาใจช่วยอยากให้เจอจริงๆถ้าท่านยังอยู่นะอีกสักครั้งนึงลูกพูดเลยก็ถ้าพ่อได้ดูอยู่นะครับผมก็อยากเจอพ่ออีกครั้งนึงนะครับถ้าไม่เจอหรือว่าไม่มีเบาะแสอะไรก็ไม่เป็นไรครับก็ยังจะสู้ต่อไปในเส้นทางของลูกพ่อแล้วกันครับแล้วคุณพ่อชื่ออะไรล่ะคุณพ่อชื่อนายอรันสืบสนิทครับคุณพ่ออรันนะคะก็หวังว่าครั้งนี้จะได้รับข่าวดีนะลูกนะครับผมแล้วคุณพ่อไม่ได้อยู่กับหนูตั้งแต่เด็กแล้วใครดูแลหนูลูกก็ตอนนั้นก็มีแบบไปอยู่กับลุงบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ก็ปัจจุบันก็มาอยู่กับพ่อบุญธรรมครับมีพ่อบุญธรรมเอามาอุปถัมภ์ครับผมพ่อบุญธรรมทำอาชีพอะไรครับเป็นครูครับครูสอนหนังสือครับอ๋อเป็นคุณครูครับเป็นครูของหนูเองหรือเปล่าครับผมท่านรับอุปการะหนูใช่ไหมลูกใช่ครับโอ้ดีจังเลยก่อนจะร้องเพลงหนูอยากพูดอะไรถึงคุณครูไหมลูกก็ผมถึงแม้ว่าสิเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนะครับกะเป็นห่วงเสมอครับผมจังได๋กะรักษาสุขภาพนะครับลูกคนเอกอ่ะคิดฮอดเสมอนะครับผมขอบคุณครับวันนี้แคนจะร้องเพลงอะไรลูกเสียงแคนจากแมนชั่นครับเชิญครับได้ยินเสียงแคนดังลอยแล่นมาจากแมนชั่นไผน้อพักอยู่หม่องนั้นคนใกล้บ้านคือเฮาบ่นอทำนองหลายลองหลายเศร้าฟังแล้วเหงาคิดทอดแม่พ่อสะกิดใจให้คิดทอดหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำแต่ส่งเสริมกันดีนะนับแต่ความจนหาดิ้นรนเป็นคนใกล้ถิ่นความทุกข์บีบให้ต้องดิ้นยากการบ่เศร้าแต่เศร้าหอดคำมาไกลหลายปีติดต่ออยู่กทม.บ่ได้ฟังลำ
คืนนี้เหมือนแค้นไทยทำว่าลืมทางเมื่อบ้านแล้วไปน้องแคนหวังว่าการมาครั้งนี้คุณพ่อจะได้ยินเสียงของแคนนะลูกนะเสียงดีมีพลังลูกแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็เป็นคนที่ลงตัวคนหนึ่งแต่เหมือนกับว่าวันนี้ปัญหาเรื่องรายละเอียดของเพลงลูกเอื้อนมันยังไม่ไหลลื่นนะเหมือนต้องฝึกเพิ่มนะลูกนะก็พัฒนาได้ลูกอยากให้ฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ขยันร้องให้มากกว่าเดิมฝึกให้มากกว่าเดิมนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแคนมาเถือนในไฮเดทพ่อครับคุณพ่อเด้อให้สมหวังลูกส่วนการร้องเพลงนั้นจะบอกว่าต้นทุนดีมากมารอบนี้ยิ่งบุคลิกดูดีเลยนะฮะแล้วก็เสียงก็เพราะและมีพลังแต่ว่าจุดอ่อนอยู่ที่วิธีการร้องยังไม่เก่งลูกต้นทุนดีแต่ยังร้องไม่เก่งต้องใช้คำนี้ไม่เก่งตรงไหนบ้างหนึ่งเรื่องจังหวะลูกอันต่อมาก็คือลูกเอื้อนอันต่อมายังมีเรื่องการเก็บรายละเอียดไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายสำหรับแคนคือทำอย่างไรจะร้องเก่งซึ่งไม่สิ้นหวังเพราะว่าต้นทุนโดยรวมก็น่าพอใจอยู่แต่ต้องไปฟังอีกพัฒนาต่อไปอีกหาเวทีร้องบ่อยๆนะครับเอาใจช่วยครับแคนครับขอบคุณครับแคนกำลังได้ยินเสียงแคนที่มันแว่วมาจากแมนชั่นชื่อกับเพลงเหมาะกันเหลือเกินถ้าถามว่าฟังแล้วสบายไหมมันฟังสบายมากฟังแล้วทำให้คิดถึงบ้านไปด้วยเหมือนกันอวยพรให้พบพ่อนะลูกนะผ่านครับผ่านครับผ่านครับฟังดีดีนะเหมือนกันดีจังเลยอยากให้น้องร้องเก่งเนาะแต่เขาพัฒนาได้พัฒนาได้แบบนี้พัฒนาได้มาพบกับสาวสวยคนนี้กันครับเธอจะมาทำตามความฝันเพื่ออยากให้ครอบครัวของเธอสบายจะทำได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววนิดารักเหตุการณ์ชื่อเล่นชื่อใบเฟิร์นมาจากจังหวัดอุทัยธานีค่ะใบเฟิร์นอายุเท่าไหร่ลูกอายุ21ปีค่ะเรียนอยู่ชั้นไหนคะอ๋อตอนนี้หนูไม่ได้เรียนแล้วค่ะตอนนี้ทำงานค่ะทำไมถึงไม่เรียนต่อลูกเพราะว่าหนูเกิดการผิดพลาดค่ะมีน้องแล้วก็เลยต้องดรอปเรียนแล้วก็เลิกเรียนมาออกมาทำงานค่ะสมัยเรียนค่ะตอนนั้นเรียนแล้วก็มีแฟนแล้วก็เหมือนพลาดพอพลาดแล้วก็บอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็เสียใจแล้วก็ตัดสินใจออกจากโรงเรียนแล้วก็มาอยู่กับแฟนได้ประมาณจนลูกคลอดได้ประมาณขวบกว่าแล้วก็มีปัญหากันจะแยกๆกันอยู่บ่อยครั้งก็เลยตัดสินใจแยกทางกันดีกว่าเพราะว่าอยู่ด้วยกันไปก็ไม่มีความสุขกลัวลูกโตมาแล้วรู้ก็ไม่มีความสุขเหมือนกันจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงของหนูก็เริ่มมาจากปู่ย่าปู่กับย่าเป็นลิเกค่ะเขาก็เลยให้เราฟังเพลงให้เราพาเราไปดูลิเกอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่ย่าเป็นหมอทำขวัญก็เลยให้ฝึกให้ร้องมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่จำความได้ก็ให้ร้องเพลงมาตลอดที่มาในครั้งนี้เพราะว่าอยากให้ครอบครัวสบายอยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจสักเรื่องนึงเพราะตั้งแต่เกิดมามีแต่ทำให้พ่อแม่เสียใจอยากให้ลูกสบายค่ะวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาด้วยไหมคะมาค่ะอยู่ด้านหลังค่ะขอคุยนิดนึงนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เป็นไงคะลูกสาวคนนี้หลังจากที่เขามีปัญหาก็เป็นเด็กดีขึ้นค่ะหลังจากนี้ก็เป็นไงฮะรักหลานน่าดูเลยสิใช่ไหมอยากบอกอะไรกับลูกก่อนร้องเพลงไหมคะก็ทำให้เต็มที่แล้วกันค่ะลูกแม่ให้กำลังใจจ้ะคุณพ่อล่ะคะก็ทำให้เต็มที่ที่ฝันไว้ก็ทำมันให้เต็มที่ไหนๆก็มาถึงนี่แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะหนูอยากพูดอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนร้องไหมก็อยากจะขอโทษค่ะที่เคยทำให้ผิดหวังแต่วันนี้มีโอกาสที่จะทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจแล้วจะทำให้เต็มที่จะทำให้ครอบครัวสบายได้ค่ะขอบคุณแค่หนูพูดแค่นี้คุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจแล้วร้องไหวไหมคะไหวค่ะไหวนะกับเพลงสาวเพชรบุรีค่ะสาวเพชรบุรีค่ะขอดนตรีค่ะปัจจุบันเฟิร์นก็ได้รับงานร้องเพลงด้วยหรือเปล่าลูกไม่ได้รับแล้วค่ะถ้ามีโอกาสก็รับนะลูกนะจะได้วอร์มเสียงตัวเองไปเรื่อยๆหรือถ้าไม่ได้รับงานร้องเพลงก็ต้องฝึกฝนหมายถึงออกกำลังกายเสียงใช้เสียงให้บ่อยๆร้องให้เต็มเสียงแบบนี้แหละเพราะว่าเฟิร์นเป็นคนร้องเพลงเป็นลูกแล้วก็ทำลูกยากๆก็ทำได้สิ่งที่หนูทำมันก็ดีและถูกต้องด้วยลูกแต่ต้นทุนที่มีทั้งหมดก็ต้องไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ นะลูกนะว่าทุนที่หนูมีกับทุนที่เพื่อนๆมีวัดกันแล้วใครจะได้ก้าวไปรอบหน้าก็ว่ากันอีกทีนะลูกร้องเป็นทำเป็นหมดทุกอย่างแหละสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ
ต้องชื่นชมใบเฟิร์นนะครับกับทุกเรื่องราวที่ก้าวข้ามมาได้การร้องเพลงร้องดีมากเสียงสะอาดลูกแล้วก็ถูกวิธีหมดเพียงแต่ว่าพอเสียงไม่ค่อยได้ใช้มันก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็เท่านั้นเองอย่างอื่นเหมือนหนูเป็นนักร้องอยู่แล้วแค่วันนี้กลับมาเคาะสนิมเท่านั้นเองสู้ต่อไปนะครับขอบคุณค่ะการร้องเพลงเหมือนกับที่สองท่านพูดไปฝึกฝนแล้วอย่าหยุดดาบต่อให้คมขนาดไหนมันอยู่ในฝักตลอดไม่ได้ชักออกมาฟาดฟันเลยมันเป็นสนิมความทื่อมันก็จะเกิดขึ้นหนูเป็นนักร้องได้ถ้าไม่ยอมแพ้วันนี้ให้กำลังใจนะลูกนะผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากันที่หนุ่มรุ่นใหญ่วัยเก่ากันบ้างนะครับหลงรักบทเพลงลูกทุ่งเป็นชีวิตจิตใจจะทำได้ดีขนาดไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อแอดสุรพจน์พรหมลักษณ์อายุ59ปีเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับประกอบอาชีพทำนาครับผมอาชีพทำนาครับโอ้ทำไมหล่อจังอ่ะครับไม่ทราบเหมือนกันครับเออจริงอะชาวนาก็มีสิทธิ์หล่อได้ไม่เสียหายตรงไหนใช่ไหมครับเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าผมเหมือนท่านว่าหลายคนเลยครับเออพี่เป็นคนที่ดูดีอ่ะครับมีภรรยายังครับครับมีคนเดียวครับลักษณะไม่น่าคนเดียวนะแล้วเริ่มร้องเพลงได้ยังไงครับตั้งแต่เด็กๆมาก็ช่วยพ่อแม่ทํานาไปไร่ไปนานี่ก็วิทยุก็เปิดเพลงฟังแล้วก็ฟังไปก็ร้องไปตามเขาแล้วรู้สึกมีความชอบกว่าจะถึงนามก็ได้หลายเพลงอ่ะแล้วติดมาจนนู่นครับเอออยากจะฟังอยากจะร้องครับเออเรื่องนั้นถ้าร้องเพลงลูกทุ่งเลยครับชอบมากๆตั้งแต่ยุคสายันทัญญาสุรพลคนนั้นแหละครับมาแต่นู่นเลยผมก็ดูรายการไม้ทองคำเนี่ยเขาดีเลยนะเขาไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยเอ๊ะน่าจะมานอนมาตามฝันตัวเองบ้างนะก็เลยมาสมัครสองครั้งครับ6 กับ 7ก็ไม่ผ่านได้แต่นั่งดูเขาก็ไม่คาดคิดว่าจะได้มาไม้ทองคำ8ถ้าไม่ผ่านหรือว่าถึงรอบไหนก็ทำใจได้หมดครับเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการคือได้มาแล้วได้มาออกรายการนี้แล้วได้แต่งตัวหล่อๆที่ตัวเองชอบแล้วนะครับขอครั้งหนึ่งครับเป็นคนอย่างนั้นครับนี่คือเหตุผลที่อยากมาไม่ต้องคำเพราะว่าต้องยังไงก็ต้องมาให้ได้ว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับวันนี้ผมจะมาร้องเพลงหลวงปู่ทวดเหยียบใจครับของโรมศรีธรรมราชครับพร้อมนะครับครับทำให้เต็มที่เลยดนตรีมาครับครับน้องลองแต่งงาน
็ได้เพื่อให้หายกังวลหลวงปู่ทวดเหยียบใจใจพี่ใสผ่องแผ้วเหมือนแก้วปนมั่นใจเถิดน้องไม่มองมนเมื่อรักคนปักตายพี่แอดครับครับมีความสุขไหมร้องวันนี้ครับก็ความสุขมากเลยครับครับผมครับผมดูพี่แอดเวลาร้องเพลงอ่ะหน้าเปิดยิ้มโดยตลอดเลยแสดงว่าหัวใจกำลังเบิกบานมีความสุขมากๆที่ได้ร้องเพลงครับร้องดีหรือไม่ใช่หรือเปล่าจะผ่านเข้ารอบไปหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงครับแต่เมื่อพี่แอดมาแล้วพี่แอดมีความสุขใช่ไหมครับผมก็มีความสุขมากเลยครับวันนี้ที่ฟังพี่แอดร้องเพลงขอบคุณมากครับครับชื่นชมพี่แอดนะคะดูแลตัวเองดีมากเลยนะคะครับจริงๆแล้วก็รู้สึกเหมือนที่ปานุชบอกเวลาที่พี่แอดร้องเพลงร้องมาจากใจจากความสุขที่มีต่อเพลงลูกทุ่งจริงๆสัมผัสได้แบบนั้นจริงๆนะคะถึงอาจจะมีเรื่องของจังหวะนิดนึงที่แบบอาจจะออกสตาร์ทช้าบ้างคำสั้นยาวอาจจะมีช้าๆนิดๆบ้างบางจุดเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากขอบคุณค่ะที่มาจ้ะลืมตามองก็เห็นคนร้องมีความสุขหลับตาฟังก็ได้ยินเสียงที่เป็นธรรมชาตินี่ก็คือการร้องเพลงลูกทุ่งที่ถูกวิธีที่สุดแล้วครับพี่ครับส่วนมากผลงานการร้องเราจะเอาชนะใจคนอื่นได้หรือเปล่านั่นก็หลายองค์ประกอบซึ่งวันนี้ผมมองว่าพี่แอดสอบผ่านขอบคุณที่มาครับวันนี้ผ่านครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับพี่แอดขอบคุณครับเชิญครับโชคดีครับเป็นงานดารายุคเก่านะมันยุคก็ดูแลสุขภาพดีมากเลยอะไรนะพี่สมัยก่อนลือชัยนฤนาถโอ้โหพลังดีเหลือล้นจริงๆครับสำหรับหนุ่มรุ่นใหญ่ชาวนาสุดหล่อคนนี้ได้ทำตามความฝันสำเร็จแล้วนะครับคุณแอดมาต่อกันที่น้องใบเตยกันบ้างครับสาวน้อยคนนี้ตั้งใจมาพิสูจน์ตัวเองไปให้กำลังใจเธอกันครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนภัสสวรรณปั้นทองมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อเล่นชื่อใบเตยค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ16ปีค่ะตอนนี้หนูเรียนอยู่ใช่ไหมลูกค่ะเรียนชั้นไหนแล้วลูกอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะโรงเรียนบางปะหันค่ะปกติว่างจากเรียนชอบทำอะไรคะร้องเพลงแล้วก็ช่วยยายขายลูกชิ้นค่ะขายลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นทอดค่ะชิ้นทอดขายดีไหมคะก็พอได้ค่ะพอได้แล้วเคยประกวดที่ไหนไหมคะเคยประกวดตามเวทีเล็กๆค่ะแต่ไม่เคยประกวดเวทีใหญ่ๆแล้วทำไมวันนี้ถึงตัดสินใจมาเวทีใหญ่อยากลองพิสูจน์ตัวเองดูค่ะว่าจะมีความกล้าไหมค่ะอยากให้ใบเตยตั้งใจทำให้ดีแล้วนะคะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาคะเพลงคืนใจให้กันค่ะคืนใจให้กันนะเชิญค่ะร้องดังๆนะลูกความรักเราสิ่งดีนี้ในวันเก่านานเข้าก็ยิ่งจืดจางเหมือนไม่แค่กันฉันรู้สึกยังไงก็ช่างลองถามหัวใจดูบ้างว่ายังรักกันอยู่ไหมนิ้วก้อยที่เคยเกี่ยวกันเสมอ
สิดูเธอแกล้งทำเป็นถือข้าวของวุ่นวายยามเดินด้วยกันก็เดินห่างฉันเหมือนไม่อยากไกลเธอทำให้รู้สึกได้ว่าคบฉันไปด้วยคำว่าทนถ้ารักกันไปแล้วฝืนก็คืนหัวใจให้กันไปเจอเสียงน่าฟังทักษะการร้องทุกอย่างหนูก็มีครบหรอกค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะไม่โดดเด่นเหมือนกับคนที่สมมติว่าคนที่เขามีครบๆเลยบางคนเนี่ยคะแนนเต็มจะอยู่ที่10อะไรเงี้ยแต่ของใบเตยคะแนนเต็มของหนูก็อาจจะอยู่ที่หนูทำเต็มที่ของหนูแล้วมันจะอยู่ที่8อะไรประมาณนี้ลูกแต่เสียงแบบนี้บุคลิกแบบนี้ถ้าเลือกเพลงที่มันลงตัวมันก็สามารถที่จะเพิ่มคะแนนเต็มของตัวเองได้เหมือนกันนะลูกก็พัฒนาต่อไปนะคะพี่สุเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะสิ่งที่ใบเตยทำได้ดีมากในวันนี้ก็คือวิธีการออกเสียงนะลูกต้นทุนมีเท่าไหร่ก็เอามาใช้อย่างสะอาดเป็นธรรมชาติมีการปรุงแต่งให้เห็นน้อยมากรวมไปถึงสามารถไปกับท่วงทำนองจังหวะของเพลงได้ดีเก็บรายละเอียดก็ใช้ได้เนื้อเสียงถ้าหากว่ามันยังไม่เพราะบางทีซ้อมบ่อยๆมันอาจจะมีลูกแหบลูกสากมาเจือปนปรุงเสียงตัวเองใหม่มันอาจจะเพราะสู้ต่อไปนะครับค่ะถ้าในความเข้าใจของลุงโน้ตลุงโน้ตว่าหนูเป็นคนขี้อายไงขี้อายการแสดงออกมันเลยไม่เต็มที่จริงๆหนูเป็นคนที่เสียงเพราะเสียงน่าฟังพลังที่มันขาดเพราะเอาความอายมากลบมันเท่านั้นเองแต่ถามว่าหนูร้องเพลงเพราะไม่เพราะแต่มันยังสะกดไม่ได้เพราะบางเบาของพลังเท่านั้นเองอะลูกฝึกเยอะๆแต่หนูเป็นคนหนึ่งที่น่าสนใจลุงโน้ตสนใจเสียงหนูแล้วล่ะวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะน้องเรียบร้อยเป็นเด็กเรียบร้อยมาถึงสาวน้อยคนนี้กันบ้างครับมาดูกันว่าเธอจะทำได้ดีแค่ไหนมาเอาใจช่วยไปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อน้องโน้กค่ะชื่อจริงชื่อนางสาวพิญญาพงธนูอายุ15ปีมาจากอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะเรียนอยู่ชั้นไหนลูกตอนนี้เรียนอยู่โรงเรียนบางกู่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะแล้วปัจจุบันอยู่กับใครลูกปัจจุบันอยู่กับคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วก็น้องสาวค่ะคุณพ่อไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าแยกทางกับคุณแม่ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่แยกทางกันนานแล้วค่ะแต่ทุกวันนี้คุณพ่อก็ยังติดต่อมาอยู่ตลอดค่ะรายได้หลักๆมาจากคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นเกษตรกรค่ะแต่บางส่วนคุณพ่อก็ช่วยส่งเสียอยู่บ้างค่ะหนูเริ่มฝึกร้องเพลงจากการที่คุณครูให้ฟังเพลงก่อนค่ะหนูก็ร้องตามค่ะมาไม้ทองคำเพราะว่าเพื่อนชวนมาค่ะโดนเรียกค่ะแต่ว่าเพื่อนไม่โดนหนูขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากครอบครัวคุณครูเพื่อนแล้วก็พี่น้องชาวศรีสะเกษแล้วก็ทุกๆคนที่ดูหนูอยู่ช่วยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้หนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาคะ คืนนี้เมื่อปีกลายค่ะคืนนี้เมื่อปีกลายนะคะค่ะเชิญค่ะงานวัดปีกลายมีแฟนเคียงกายเดินเที่ยวนิ้วก้อยเรียวๆมีเธอคล้องเกี่ยวก้อยเดินแต่ปีนี้มันดูเขินคนล
นต์และภาพยนตร์มีคนชมอย่างสำราญเพื่อนสาวสาวเขาอารมณ์หวานใบหน้าเบิกบานเพราะมีแฟนเกี่ยวแขนจูจีเดินเที่ยวเดินเกี่ยวก้อยชมงานนี้มองเห็นลิเกร้องจีบกันอยู่จูจีฉันต้องหลับตาพี่คิดถึงคืนนี้เมื่อปีกลายเคยเคล้าคลอกันทิ้งช้าสวรรค์ก็มีโทรคำคืนนี้ไม่มีเธอนั่งเคียงกายไม่ธรรมดาเสียงดีมีพลังแล้วก็ร้องเพลงเป็นลูกยากๆหนูก็ทำได้มันไหลมันหลุดออกมาเองเลยลูกแต่ว่าก็ยังประสบการณ์ยังไม่พอนะลูกนะเหมือนต้องฝึกหาเวทีขึ้นบ่อยๆแล้วก็ในขณะที่ร้องลูกไมค์มันจะเอียงอยู่ตลอดเวลาถือไมค์สูงบังหน้าเหนือปากขึ้นมานี่แล้วก็เอียงด้วยลูกต้องปรับแต่ต้นทุนดีมากนะลูกนะฝึกต่อนะคะค่ะขอบคุณค่ะสาวนกจากศรีสะเกษเสียงดีมากลูกแล้วก็ความสามารถนี่อยู่ในระดับพรสวรรค์ขั้นสูงใช้คำนี้ดีกว่านะซึ่งเด็กหลายคนอายุเท่ากับหนูทำไม่ได้แต่หนูเหมือนว่ามีมาเองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือต้นทุนด้านเสียงด้านการร้องนี่น่าพอใจมากแต่กับวันนี้ด้วยความที่เรามีความประมาทด้วยตื่นเต้นด้วยเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์ทุกอย่างนะลูกแต่ต้นทุนที่มีพัฒนาต่อได้สู้ต่อไปครับขอบคุณค่ะนกร้องเพลงเพราะนะขอบคุณค่ะแต่ว่ามันจะเพราะกี่เพลงต้องรอพิสูจน์กันนะอ่ะผ่านขอบคุณค่ะผ่านขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะยืนสาบานสาบานยังเตรียมตัวมาใหม่มานอนในโรงเรียนก่อนแท็กสองสามอื่นชีวิตคนเราล้วนต้องเจออุปสรรคครับเช่นเดียวกับเขาคนนี้ที่ไม่เคยย่อท้อต่อสู้บนเส้นทางฝันตัวเองผลงานของเขาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อโนนะครับชื่อจริงชื่อนายอนุรักษ์แตงโสภาครับมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับอายุเท่าไหร่ลูกอายุ24ปีครับทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ผมเป็นคอลเซ็นเตอร์ให้กับธนาคารนึงครับผมแล้วตอนนี้ที่บ้านอยู่กันกี่คนนะครับที่บ้านตอนนี้อยู่กัน3คนครับผมถ้าอยู่ที่บ้านที่สุพรรณนะครับมีใครบ้างมีพ่อใหม่ครับแล้วก็แม่แล้วก็พี่สาวที่ป่วยเป็นป่วยทางจิตอะครับพี่สาวเขาสติไม่ดีครับสติไม่ดีต้องรับยาครับจิตเวชอะครับทุกเดือนกินยาทุกเดือนเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วครับผมสติไม่ดีของเขาก็แบบใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยครับผมอยู่ดีๆก็แบบเหมือนเขาหลอนๆนะครับไปนั่งอยู่ในป่าอ้อยคนเดียวอย่างเงี้ยครับอยู่ดีๆก็หายไปแล้วใครก็ตามตัวไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับไปนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนฝนตกก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยคนเขาก็แบบเป็นห่วงหาตัวไม่เจออะไรเงี้ยเรื่องเงินเนี่ยของที่บ้านอ่ะผมคือดูแลหมดเลยผมเหมือนผมเป็นหลักก็คือดูแลที่บ้านหมดเลยเรื่องค่าใช้จ่ายอาหารการกินอะไรเงี้ยผมดูแลหมดแม้กระทั่งพี่สาวที่ไม่สบายอยู่ผมก็ซื้อยาทุกเดือนก็คือจ่ายทุกเดือนก็คือรายได้จะตกมาที่ผมคนเดียวแล้วก็เรื่องการทำงานผมก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นนะครับขยันเพิ่มขึ้นจากปกติอะทำงาน
คนเราก็ทำงาน 8-9 ชั่วโมงใช่ไหมครับผมเนี่ยต้องควบกะประมาณ18ชั่วโมงเงี้ยครับสำหรับผมทุกมันก็ต้องเหนื่อยครับเพราะว่าเราทำงานเราใช้แรงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมกลับไปคิดถึงครอบครัวแล้วก็คนที่อยู่ข้างหลังอ่ะคือแม่ผมอ่ะสมัยก่อนอ่ะพ่อผมมาตายตั้งแต่อายุผม5ขวบแม่ผมเลี้ยงผมแล้วก็พี่อีก2คนมาคนเดียวเขาก็ไม่เห็นผลเลยว่าเออแม่เหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าแค่นี้มันก็ไม่น่าจะเหนื่อยไปเกินไปกว่าแม่เพราะว่าผมคิดว่าแม่เขาคงเหนื่อยกว่าแต่เขาไม่กล้าพูดให้เราเนี่ยให้เรารู้มากกว่าครับแล้วพี่สาวอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงพยาบาลพี่สาวตอนนี้กลับมาอยู่ที่บ้านครับโดยมีแม่ดูแลอยู่ครับผมก็ต้องทานยาอยู่เรื่อยๆทานยาทุกวันครับผมค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างจะสูงไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐบาลครับผมก็จะช่วยแม่ในเรื่องแบบค่ารถอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรครับใช้เพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์ครับผมเขียนฝันไว้ข้างฝาครับลองฟังดูเชิญครับติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวร์ที่อำเภอหอบฝันเปื้อนน้ำตาเออหน้าตาอะไรก็ดีด้วยนะเดียวได้งานแลกรายได้ที่ใจสอหาไม่ตรงที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องโสมสุขนอนเพื่อลดทอนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบร้องดีเลยนะต้องใช้เวลาหลายเดือนหลังคาเรือนรูรูข้างหัวเตียงแม่จักรยานอีแก่ที่พ่อปั่นยี่ห้อลบเลือนน้องอ้อนวอนขออยากมีเสื้อใหม่เหมือนเพื่อนภาพหวังข้างใจย้ำเตือนฝันไม่เลื่อนแต่คงต้องรอเขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝันสายเลือดความมุ่งมันจากแม่นั้นยังมีมากพอลูกแม่ยังสู้ไหวแม่เมืองไกลใจร้ายต่อความฝันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืนเพลงนี้เป็นเพลงเต็งหนึ่งของเวทีประกวดแทบจะทุกเวทีแต่ลุงโน้ตยังไม่เคยได้ยินร้องด้วยเสียงของผู้ชายวันนี้ได้ฟังนุร้องนี่แหละลุงโน้ตจะพูดว่านี่แหละคือการร้องเพลงที่ใช้ความรู้สึกร้องเพลงใช้ความรู้สึกเล่าเรื่องอารมณ์เพลงดีมากน่าฟังมากเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะโชคดีครับนุพี่สุชอบนุนะลูกนะตั้งแต่ตอนพูดคุยแล้วลูกเป็นคนที่มีความพูดซื่อแล้วก็จริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมา
หนูบอกว่ามีพี่สาวที่ป่วยทางจิตอยู่ใช่ไหมลูกลุงโน้ตบอกว่าอ้าวอย่างนี้ค่าใช้จ่ายก็เยอะสิลูกหนูก็ตอบสวนมาเลยอ๋อไม่เยอะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ดูแลอยู่มันทำให้เห็นเลยว่าหนูเป็นคนที่ไม่ดราม่าไงทุกอย่างตามความเป็นจริงหมดเรื่องการร้องเพลงร้องเพลงดีมากลูกอารมณ์เพลงดีมากๆเสียงของหนูเนี่ยมันมีเสียงของพี่ก๊อตปนอยู่นะมันมีปะปนอยู่บางช่วงบางตอนซึ่งมันเป็นธรรมชาติเสียงของหนูแต่หนูมีลูกเอื้อนที่ละเอียดมีลูกเอื้อนที่เป็นลูกทุ่งแล้วเอื้อนและทำได้ดีด้วยชื่นชมครับเก่งมากครับวันนี้ขอบคุณครับฟังเรื่องราวครอบครัวของหนูก็ถือว่าเกิดมาในท่ามกลางภาระพอสมควรนะลูกแต่ว่าสวรรค์ก็ไม่ได้แรงน้ำใจก็ให้ความสามารถในการร้องเพลงนุมาค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครูว่ากับการร้องเพลงเขียนฝันไปข้ามฟ้าเนี่ยครูก็เหมือนลุงโน้ตไม่เคยได้ยินผู้ชายร้องเพลงนี้แต่พอได้ยินนุร้องก็ต้องบอกว่าร้องเก่งมากร้องถูกร้องเก่งร้องเพราะได้ครบเลยคอนโทรลเสียงดีมากและก็ออกเสียงดีมากอารมณ์เพลงดีมากไม่แตะเลยเรื่องร้องเพลงนั่นก็แสดงว่าสวรรค์เขาให้ทรัพย์สินเรามาแล้วสำคัญว่านุจะแปลงทรัพย์สินที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเงินรายได้เพื่อมาดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างไรนะครับครูให้กำลังใจครับผ่านครับครูก็ให้ผ่านไปแล้วนะลูกนะเมื่อกี้นะพี่สุค่ะผ่านลูกผ่านครับแล้วก็ไปผ่านตอนที่น้องเขาก้มกราบพอดีด้วยเขาก้มพอดีนะดูแลตัวเองดีๆนะลูกเรื่องร้องเพลงร้องได้ไม่มีที่ติเลยนะครับความกตัญญูและการสู้ชีวิตของผู้ชายคนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณหนูมาพบกับสาวน้อยสู้ชีวิตคนนี้กันครับวันนี้จะมาทำตามความฝันของเธอจะทำได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อแก้วค่ะนางสาวตะวันแดงน้อยอายุ19ปีมาจากชุมพรค่ะมาจากชุมพรทำไมพูดอีสานล่ะคะเป็นคนอีสานค่ะแต่ไปอยู่ชุมพรเหรอลูกค่ะย้ายไปอยู่ชุมพรนานหรือยังคะพ.ศ.50ค่ะ50 10กว่าปีแล้วหนูพูดเวลาไปอยู่ที่โน่นหนูพูดภาษาได้มั้ยอีสานค่ะอีสานเลยเนาะค่ะแล้วครอบครัวทำอาชีพอะไรคะพ่อทำสวนค่ะแม่เย็บผ้าเพราะว่าเพิ่นเดินบ่ได้ค่ะหมายถึงแม่เหรอลูกค่ะแม่เดินบ่ได้เพิ่นพิการแต่เย็บผ้าได้ค่ะแล้วทำไมถึงอยากมาอยากมาเฮ็ดตามความฝันแล้วก็อยากเฮ็ดให้พ่อกับแม่ภูมิใจค่ะเพราะว่าหนูเคยใส่เสียงตัวเองมาปลดหนีมาก่อนค่ะแล้วก็อยากจะใส่เสียงตัวเองอีกครั้งเพื่อทำตามความฝันแล้วก็เจอประสูอีกครั้งค่ะอ๋อหนูไปรายการไปหมดนี่มาเหรอค่ะก่อนนอนคือทอดบ่ได้กอดแม่นานแค่ไหนจากวันห่างบ้านมาไกลเฮ็ดงานในเมืองสวรรค์แล้วเป็นยังไงลูกได้หมดนี่ไหมหมดอยู่จ้ะหมดมีหนี้เท่าไหร่ตอนนั้น 80,000 ค่ะหลังจากหมดหนี้เป็นไงลูกชีวิตโอเคไหมชีวิตก็ดีขึ้นค่ะมีบ้านก็ได้เสร็จอยู่เครื่องนึงค่ะเครื่องนึงก็มีทั้งหน่วยงานหลายหน่วยงานมาซอยค่ะโอ้ในคนไทยการดีจังมันก็เริ่มมีเวลาได้พักหายใจบ้างเนาะเพราะไม่มีหนี้อ้าวเพลงอะไรลูกวันนี้แกคิดฮอดรอกอดแม่ค่ะคิดฮอดรอกอดแม่ค่ะเชิญค่ะก่อนนอนคือท้องบ่ได้กอดแม่นานแค่ไหนจากวันห่างบ้านมาไกลเฮ็ดงานในเมืองสวรรค์อยู่ห้องม.ส.พี่พ่อสุขหัววันเตรียมต้นคนชั้นแรงงาน
จนไล่ต้อนเข้ามุมทุกวันปัญหาล้อมรุมต้องสู้ด้วยใจเกินร้อยลบความเหนื่อยล้าด้วยคำแม่ว่าอย่าถอยรอวังเก็บตั้งสักหน่อยบอกแม่คอยวันคืนนาปัญหาของแก้วก็คือแรงนั่นแหละแล้วแล้วก็ไอ้บุคลิกที่มันอ้อยส้อยของหนูลูกขาดชีวิตชีวาแม้แต่ตอนพูดมันเป็นตั้งแต่ตอนพูดแล้วลูกถ้าหนูอยากจะตามฝันให้เจอหนูต้องแอคทีฟตัวเองเปลี่ยนใหม่ให้มันกระปี้กระเป๋าหน่อยแล้วก็กล้าที่จะอ้าปากกล้าที่จะเปล่งเสียงตอนนี้มันงุ้งงิ้งลูกวันนี้สิ่งที่แก้วทำได้ดีคือการออกเสียงน่าฟังมากลูกแล้วก็ลูกเอื้อเนี่ยเป็นครูมองยังบางทียังเหมือนฟังน้องนุชดวงชีวันร้องเหมือนสิริพรอัมไพพงษ์ร้องบางเพลงหรือแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรร้องอย่างเงี้ยมันมีเสน่ห์อย่างนั้นเลยในตัวหนูแต่พอมองดูหน้าคนปุ๊บมันดูแบบวังเวงอ่ะต้องใช้คํานี้เลยต้องปรับนะลูกนะอย่าลืมว่านักร้องคือไปกล่อมคนอื่นนะไปปลอบใจคนอื่นแต่นี่เราไปยืนร้องเหมือนรอใครมาปลอบใจก็ไม่รู้ปรับวิธีการนิดเดียวลูกหลายๆอย่างอยู่ในตัวหนูแล้วให้กำลังใจครับขอบคุณครับกำลังบอกว่าการร้องเพลงบนเวทีไมค์ทองคำกับการร้องเพลงบนเวทีไมค์หมดนี่ก็อีกโหมดหนึ่งอีกคนละอารมณ์นะลูกนะเพราะไมค์หมดนี่แข่งกันแค่สองคนแต่ไมค์ทองคำมาสู้อีกเป็นพันเป็นหมื่นถ้าหนูยังหมองหม่นแบบนี้คือภาษาถ้าเป็นภาษากลางคือหน้าตาไม่มีราศีราสันแต่หนูเอาอยู่เพราะเสน่ห์ลูกเอื้อนของหนูเท่านั้นเองแหละวันนี้ลูกเอื้อนเท่านั้นที่ลุงโน้ตชอบหนูลองปรับดูไหนหนูลองยิ้มให้เปิดให้สดชื่นดิเออโอ้เต็มที่แล้วขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับผมวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านแล้วขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณค่ะหลายคนล้มเหลวเพียงครั้งเดียวก็ยอมแพ้ซะแล้วนะครับแต่เธอคนนี้ครับไม่ยอมแพ้ครับขอมาเอาชัยชนะบนเวทีแห่งนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อกันติมาเมยเขาค่ะชื่อเล่นชื่อนุงอายุ31ปีมาจากอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเริ่มร้องเพลงก็คือสมัยก่อนพ่อก็จะชอบเปิดเพลงให้ฟังแล้วทีนี้ก็เริ่มซึมซับเริ่มรู้สึกว่าชอบแล้วก็เริ่มประกวดตั้งแต่ตอนอยู่ม.3คุณครูก็เริ่มเห็นแววค่ะเพราะว่าที่บ้านจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนแล้วก็ตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะจะร้องเพลงที่บ้านใส่ไมค์ตลอดแล้วครูก็ได้ยินครูก็สนับสนุนมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะเคยมาไมค์ทองคํา7ค่ะตอนนั้นได้เข้ามารอบนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนยังคะแนนยังไม่ผ่านก็เลยไม่ได้ไปต่อค่ะก็คณะกรรมการบอกว่าเสียงพลังเสียงดีค่ะแล้วก็แต่จะติดที่แบบตื่นเต้นอยู่ค่ะก็เอาคำแนะนำไปปรับใช้คือพยายามฝึกฝนเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ตัวเองรู้สึกไม่ตื่นเต้นฝึกร้องทุกวันค่ะและวันนี้เหตุผลที่กลับมาคืออะไรครับก็อยากเฮ็ดให้ขอบความภูมิใจค่ะแล้วก็อยากเห็นให้แฟนเห็นว่าหนูมีความตั้งใจคือตะกี้นี่เขาสิบ่ค่อยสนับสนุนในเรื่องร้องเพลงปานใดแต่ว่าทุกมื้อนี้เขาก็เริ่มแบบหันมาพาไปสมัครมองหันมองนี้ค่ะเขาก็เริ่มเปิดใจให้แล้วค่ะวันนี้เพิ่นมาเชียร์นําบ่มาค่ะอยู่ใส่เนาะแฟนเป็นหน้าตาจังได๋อยู่ข้างหลังค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีค่ะแต่ก่อนนี่บ่ค่อยส่งเสริมบ่ติครับแต่ก่อนมันยุ่งยากหลายอย่างครับลูกน้อยครับไม่ใช่ห่วงนะครับผมไม่ห่วงบ่ๆครับเป็นเพราะตอนนี้มันลูกไงแล้วครับไปใส่มาใส่ใดครับนี่พามา2รอบแล้วครับรอบหันก็มาไมค์7ก็มาครับผมมาไมค์8รอบนี้บ่ได้รอบหน้าพามาอีกครับครับคือตอนนี้ก็พอครอบครัวอยู่ตัวได้ก็อยากให้เพิ่นเดินตามฝันอีกรอบครับผมครับเคยร้องให้ฟังมั้ยเคยอยู่บ้านเคยร้องให้ฟังมั้ยรอบที่แล้วเขามาร้องเต่างอยอยู่นี่ครับมันคราวที่แล้วเต่างอยเลยคราวนี้
ผลห้วยดอกจันครับผลห้วยดอกจันครับผมอันนี้ปรึกษากันแล้วมั้ยแม่นครับขอบคุณมากครับปรบมือด้วยครับขอบคุณครับไปแฟนไปแต่หักเนาะค่ะเพิ่นบอกเลยว่าสิฮ้องเพียงหยังฝนห้วยดอกจ่าค่ะเชิญครับดอกจานทองน้ำบ้านเฮาเพื่อเอาบุญใหญ่จากจันตื่นฟ้าฝนไม้น้อยงามไม้หยอกกันแซวแซวหอมกลิ่นดินซุ้มกระเจียวดอกจุ้มเพราะดินอีกแล้วเคยเก็บลวกกินกับแจ่วอายเคียงน้องเมื่อฝนตีกลาปีนี้เงาลายฝนมาทั้งกายบอกคือเมื่อเก่าทั้งยังเคยมีสองเฮาบอกมีเงาอายบอกมวนใจฝนทำฟ้าห้องคือเสียงใจน้องห้องหาคนไกลไปสนตึกซอกซอยได้หูบ่ใจน้องเอิ้นถามค่ะคือทอดบ้านเฮาคือเก่าบ่หนอใจอายฝนมาฟ้าใหม่อยู่เมืองใหญ่พาให้น้องเคียงเงามืออิงไหลอายตุ่มแผลลายลีฝนเที่ยงเก่าพร้อมเชิญพิสูจน์ครับก็คือตอนนี้อนงกำลังพยายามก๊อปปี้เสียงที่ออกมามันก็เลยถูกการประดิษฐ์ประดอยทั้งรูปปากทั้งทุกอย่างแล้วทั้งที่ทักษะอะไรดีนะค่ะแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของการออกเสียงเอาเสียงพูดมาร้องให้ได้มันแก้ยากมากแต่ถ้าแก้ได้แล้วทุกอย่างจะมาหมดเลยลองดูนะคะค่ะจริงๆครูชอบมนต์เสน่ห์ในน้ำเสียงของอนงค์นะครับแต่เสียดายว่าเหมือนอนงค์ชินกับวิธีการออกเสียงบางอย่างที่พี่สุพยายามบอกอยู่มันก็เลยเป็นการเค้นเสียงปรับตรงนี้นะลูกแก้มันให้ได้ถ้าปลดล็อกมองนี้ได้เนี่ยคล้ายๆกับว่ามันมีอย่างที่ดีๆรออยู่แหละนะลองไปแก้ตรงนี้ดูนะครับถ้ารักจะร้องเพลงผมว่าแก้ได้สลัดมันให้ออกแต่ก็ผมก็เที่ยวบอกกับคนอื่นว่ามันแก้ได้อย่าไปทำให้เหมือนต้นฉบับผมสลัดยังไงก็สลัดชัยมังสิงไม่ออกจากความรู้สึกผมเหมือนกันเพราะผมร้องมาตั้งแต่เด็กร้องเพลงสตริงร้องลูกกรุงร้องอะไรผมก็ไม่รู้เป็นไงเหมือนกับที่คุณอนงค์กำลังเป็นอยู่แต่ผมว่าทำได้ถ้าใจรักมันให้กำลังใจครับผ่านครับค่ะขอบคุณค่ะผ่านจ้าขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะเจ๋งไหมคำนี้คือเจ๋งเลยคุณเจ๋งเลยเจ๋งแล้วนะดูนี่เอามือเย็นเลยดีละดีละสู้สู้จบแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆเลยนะครับผู้ชมครับข่าวช่อง60ปีครับรอผู้ชมอยู่ครับมาคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทกลับบ้านไปจะเป็นใครต้องติดตามกับไม้ทองคำครั้งที่8ครับเสียงล้ำบันเลงเพื่อเจ้าสิสุขเสรีอีกบ่โดนพอปีอายสิขี้ควยไปขอทำอาชีพอะไรครับทำนาทำไร่ครับทำนาทำไร่เป็นนาของเราเองหรือเปล่าครับใช่ครับมีกี่ไร่มีประมาณ7ไร่ครับโอ้ก็รวยดิไม่รวยครับ
ประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันหนูป่วยเป็น SLE ค่ะเป็นโรคพุ่มพวงคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าไม่ต้องไปกลัวมันโรคเดี๋ยวนี้มันก็หายเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยค่ะลมจูบลูกไหลเข้ารวงอาศัยอยู่กับใครคะอยู่กับลูกสาว3คนค่ะมีลูกสาว3คนเลยเหรอค่ะแล้วสามีล่ะคะสามีเขาเสียไปเมื่อปี49ค่ะเววาแทบน้ำตาหล่นนอนฟังเสียงฝนรินดนหลังคาเบาๆพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงครับมาม่วนกันอีกครั้งในงานพกส.เงินฝากสมุดเล่มแดงยิ่งออมยิ่งดีทวีโชคภูมิใจเสนอคอนเสิร์ตไม้ม่วนซื่นครั้งที่4นำทีมความสนุกโดยตุ๊กกี้สุดารัตน์เท่งเถิดเทิงพันพรุแตกแล้วก็มีพี่จอยน้องป๊อปปี้น้องนันพร้อมด้วยศิลปินไม้ทองคำมากมายเรียกว่ามากันยกค่ายเลยครับช็อปกับสินค้าคุณภาพราคาสุดพิเศษและกิจกรรมสุดมันให้ลุ้นรางวัลกันมากมายครับและพิเศษครับสำหรับคนที่มีฝันอยากเป็นศิลปินในสังกัดยุคข้าวเล็กคอร์ดครับเรามีบูธรับสมัครครับออดิชั่นรายการไม้ทองคำและก็ไม้ทองคำเด็กครับสมัครฟรีครับตั้งแต่เวลา 11:00 เป็นต้นไปงานนี้ชมฟรีตลอดงานครับพบกันครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้ครับตลาดเจริญศรีจังหวัดอุบลราชธานี 4:00 เย็นเป็นต้นไปงานนี้ชมฟรีตลอดงาน